ชีวิตสัตว์ไม่ใช่อาหารรวมพลกันทานแฟนเพจค่ะรวมพลสุรัตกดไลค์แฟนเพจและเชิญกันมาร่วมงานค่ะโอเคในช่วงนี้เราให้ชื่อช่วงว่าเดียวมังเดียวไม่และช่วงเดียวมังเดียวไม่ของเราเราไม่กับใครนะพี่เก่งครับสุภาพบุรุษท่านนี้นะครับเป็นคนที่บอกกับเราสองคนนะฮะผมเก่งแล้วก็คุณรักว่าอาหารมังสวิรัตนั้นมีมากมายนะครับแล้วเชื้อเชิญผมเดินทางไปที่ร้านวิธีการเดินทางง่ายนิดเดียวฮะจากบ้านผมอยู่ปากเกร็ดวิ่งเส้นถนนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานหลัก4มุ่งตรงถนนรามอินทราวิ่งตรงไปจนสุดเลยนะฮะสุดเส้นถนนรามอินทราก่อนจะเลี้ยวซ้ายไปโผล่ที่วัชรพลครับวัชรพลนะฮะคุณเลี้ยวซ้ายและชะลอเลยคืออย่างนี้ครับคุณเก่งอธิบายเส้นทางถ้าเรามาจากแจ้งวัฒนะใช่ไหมครับเราข้ามสะพานหลักสี่นะครับข้ามไปทางรามอินทราครับพอถึงรามอินทราเสร็จปุ๊บเราไล่ซอยครับจนถึงรามอินทรา47ครับผมพอถึงรามอินทรา47ไม่ต้องคิดมากครับเบี่ยงซ้ายสุดเลยครับเพื่อเข้าซอยวัชรพลครับร้านจะอยู่ปากซอยตรงสะพานลอยเลยครับผมชะลอเลยใช่ไหมครับชะลอสะพานลอยแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเลยครับโอเคชื่อว่าร้านเลิฟวิ่งฮัทครับเลิฟวิ่งฮัทนั้นมีทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นร้านอาหารที่ทำขึ้นมาเพื่อคนรับประทานมังสวิรัตแต่จริงๆแล้วนั้นเขาเจาะกลุ่มไปที่คนทานเนื้อสัตว์ครับใช่แล้วเพราะเขาต้องการจะเปลี่ยนหัวใจเขาเปลี่ยนหัวใจคนทานเนื้อสัตว์นะฮะแล้วบอกว่านอกจากความอร่อยของเนื้อสัตว์แล้วเนี่ย คุณมาทานความอร่อยของมังสวิรัตดีกว่าเพราะอร่อยกว่าและได้บุญเต็มๆมีทั่วโลกจริงนะฮะมี80ประเทศทั่วโลกครับถ้าท่านอยากจะไปประเทศไหนแล้วอยากหาอาหารเจเข้าไปที่ Google ครับครับเซิร์ชคำว่า Loving Heart เข้าเว็บไซต์ Loving Heart เลยครับผมจะมีทงประเทศให้เลือกเลยว่าท่านจะไปประเทศไหนถ้าท่านเจอทงญี่ปุ่นท่านคลิกเข้าไปญี่ปุ่นมีกี่สาขาขึ้นมาหมดเลยสุดยอดมากพร้อมแผนที่ครับเดินทางไปง่ายๆอยากเรียนถามว่าตอนนี้ Loving Heart มีกี่สาขาประเทศนึงน่าจะมี5มี80ก็400ใช่แล้วก็โอ้โหเยอะมากแต่ในประเทศไทยทั้งประเทศมีอยู่ที่5สาขาครับอยู่ที่ไหนบ้างครับพระราม3พระราม3ซอย20ครับผมรามอินทราตรงทางเข้าเลี้ยวซ้ายไปทวัชรพลใช่แล้วครับผมแล้วก็ปากเกร็ดอยู่ตรงติวานนท์ติวานนท์ปากเกร็ดตรงไหนบ้างอาคารรันทองครับอาคารรันทองโอเครันทองครับผมดูปากซอยเลยที่ไหนอีกฮะแล้วก็ที่ต่างจังหวัดแหละครับที่ปากช่องครับครับโคราชริมน้ำเลยครับทานน้ำใสทั้งปีฝั่งตรงข้ามยังเห็นนกยูงเดินไปเดินมาอยู่ว้าวที่ไหนอีกฮะแล้วก็ที่พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับโอเคครับผมเอาละครับช่วงเดียวมังเดียวไม่วันนี้มอบให้กับคุณไม้อยากฟังคุณไม้เล่าตั้งแต่นี้เลยฮะหนึ่งทำไมคุณไม้ถึงมารับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นวีแกนแท้ๆแรงบันดาลใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วประสบการณ์ในการทานมังสวิรัตนั้นนะครับดีอย่างไรกับตัวเองและคนอื่นนะรวมถึงโปรโมทร้านLoving Heartไปเลยเพราะว่าเราอยากรู้ว่าอาหารอร่อยอร่อยมังสวิรัตในยุคนี้นะฮะมีอะไรบ้างครับผมไม้นะครับจากร้านอาหารเจLoving Heartร้านอินทรา51นะครับผมสาเหตุที่เข้ามาร่วมทานอาหารมังสวิรัตมีเรื่องเดียวครับคือเรื่องของจิตวิญญาณการเข้าถึงจิตวิญญาณและความสงบภายในนี่คือจุดเริ่มต้นของการทานอาหารมังสวิรัตครับพอเรานั่งสมาธิมากขึ้นเราต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายถูกไหมครับพอเราแผ่เมตตาใส่สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราแผ่ไม่ออกที่แผ่ไม่ออกในตอนแรกหมายถึงว่าหลังจากเราแผ่เมตตาเสร็จเราไปทานอาหารในจานข้าวเรายังมีเนื้อสัตว์ยังมีซากสัตว์อยู่ความรู้สึกภายในมันออกขึ้นมาว่าเราควรจะมีความรักความเมตตามากกว่านี้เราก็เลยแสวงหาธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นจนเราได้พบกับอาจารย์ชิงไห่นะฮะท่านก็สอนเราในเรื่องของเราควรจะมีความรักมากขึ้นมีความเมตตามากขึ้นมีการบำเพ็ญที่มากขึ้นอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มหันมาทานมังสวิรัตครับส่วนในส่วนของร้านLoving Heartก็คือเกิดจากความรักนั่นเองครับรักที่จะให้สิ่งดีๆกับทุกคนทั่วโลกผ่านอาหารของเราเพราะฉะนั้นร้านอาหารLoving Heartของเราจะไม่ใช่อาหารที่อร่อยที่สุดในโลกแต่เป็นอาหารที่เราคิดว่ารสชาติดีที่สุดเท่าที่เราจะหามาใ
ผู้บริโภคได้ทานได้นะครับผมเพราะฉะนั้นร้านลันค้าเสร็จเกิดจากประสบการณ์ที่ได้ทานร้านอาหารอร่อยๆมาทั่วในกรุงเทพแล้วก็ที่ต่างจังหวัดแล้วเราก็คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อให้คนที่มาร้านเราเนี่ยได้รับรสชาติที่ประทับใจกลับไปนะครับผมในส่วนของวัตถุดิบที่เรามาใช้นะครับเราจะใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้รุงเหน่งอย่างเงี้ยฮะเป็นเต้าหู้ที่แพงที่สุดในโลกแล้วเต้าหู้แพ็คหนึ่ง150 บาทรุงเหน่งมาฝากขายเมื่อเช้านี้ถ้าถามผมกล้าซื้อไหมไม่กล้าครับผมแต่หลังจะได้ชิมรสชาติแล้วได้รับรู้สรรพคุณแล้วเนี่ยทำให้เราตัดสินใจนำมาขายแล้วปรากฏว่าสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้มาชิมได้มาทานกันวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงานใครกินเนื้อสัตว์พวกเราไม่กินสัตว์อยู่บนดินพวกเราไม่ทานดินอยู่บนฟ้าไม่ใช่อาหารพวกเราไม่ทานพวกเราไม่กินจะอยู่ใต้ดินหรือจะอยู่ในน้ำเราไม่คุกคามนำเขามากินไม่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 กินวะโอ้ยรวมพลังมังสวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงานThank you.
พลังมังสวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงานสวัสดีครับ